โยคลิปนี้ผมให้เลยนะทุกคนสำหรับทุกคนที่ค่อนข้างที่จะหิวโลบักเป็นอย่างมากผมพยายามจะบอกทุกคนให้รู้ว่าสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการแจกโลบักใช่แล้วครับผมคำว่าแจกของผมมันคือการสุ่มได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องได้คุณเก็ตผมใช่ไหมครับคือผมเนี่ยจะมาแจกในทุกๆคลิปวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอน5โมงเย็นนะครับใครได้เม้นแรกรับไปเลย20โลบักผมหมายถึงว่าใครที่ได้เม้นแรกในคลิปวันจันทร์พุธศุกร์เวลา5โมงเย็นคุณถึงจะได้โลบักนะครับผมซึ่ง YouTube มันสามารถดูได้ว่าใครได้เม้นแรกและใครคอมเมนต์ก่อนใครถ้าสมมุติว่าคุณคอมเมนต์มาแล้วคุณหาคอมเมนต์ไม่เจอแสดงว่า YouTube มันบั๊กหรือว่าคอมเมนต์ช้ากว่าเขามันเลยไม่ขึ้นเป็นอันแรกนะครับผมไม่ใช่คอมเมนต์หายและสิ่งที่ผมบอกต่อมาเลยนั่นก็คือวันอังคารกับวันพฤหัสเวลา1ทุ่มผมบอกว่าผมจะมาไลฟ์สดแจกโลบักตอน1ทุ่มแบบที่ผมพูดไปตอนเปิดคลิปในทุกคลิปและก็มีคนถามในทุกคลิปเช่นเดียวกันคุณแทบไม่ได้ดูตอนเปิดคลิปของผมเลยใช่แล้วครับผมสรุปที่ผมพูดเมื่อกี้มาแป๊บนึงเนี่ยคือคลิปลงทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอน 5:00 น.ถ้าคุณได้เม้นแรกคุณก็รับไปเลย20โลบักแต่ถ้าคุณมาไม่ทันตอน 5:00 น.คุณก็แค่อดแค่นั้นครับผมนะครับผมทุกคลิปที่ผมลงไปผมจะลงล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับซึ่งผมจะตั้งไว้ตอน 5:00 น.พอดีเป๊ะๆไม่เคยเกินแล้วก็ไม่เคยเร็วกว่านั้นถ้าสมมุติว่าคลิปที่เร็วกว่านั้นหรือว่าคลิปนอกเหนือจากที่ผมพูดไปจันทร์พุธศุกร์เวลาตอน 5:00 น.อันเนี้ยมันจะมีตามตารางปกติแต่ถ้าสมมุติว่ามีคลิปของฟรีแบบเร่งด่วนที่ผมไม่ได้ลงในวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอน 5:00 น.แบบว่าสมมตินะผมลงวันอาทิตย์ตอนบ่าย1บ่าย2บ่าย3 3คลิปอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นไม่ได้แจกนะครับผมอันนั้นไม่ได้แจกผมพยายามจะให้ดูของฟรีให้แบบเร็วที่สุดนะครับผมโดยที่แบบว่าผมไม่ได้ตัดดีมากขนาดที่มาตรฐานของผมเท่าที่ควรนะครับส่วนไลฟ์สดเนี่ยแน่นอนผมอยากแจกทุกคนจริงๆแต่ว่ามันไม่สามารถผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูนะครับผมนั่นก็คือนาย A มาขอโรบักผมทักมาใน Discord หรือว่าทักมาใน Facebook ส่วนตัวว่าพี่ไอ้ครับผมขอโรบักหน่อยครับกับนาย B ถึงนาย Z ที่รอเล่นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นจันทร์พุธศุกร์เวลาตอน 5:00 น.เย็นเอาให้ได้เม้นแรกหรือว่าวันอังคารกับวันพฤหัสเวลา 1:00 น.ในไลฟ์สดซึ่งทุกคนจะพยายามแย่งกันถ้าสมมุติว่าผมให้นาย A อีก23คนหรือว่าอีก100คนอีก200คนเขาจะรู้สึกยังไงครับคุณคอมเมนต์ด้านล่างบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับผมถ้าสมมุติว่าผมให้นาย A ทุกคนจะรู้สึกยังไงถ้าผมให้นาย A โดยที่เขาไม่ได้เล่นกิจกรรมกับผมเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมสิ่งที่ผมพยายามจะบอกนั่นก็คือทุกคนนะครับผมจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันคุณคอมเมนต์ในไลฟ์สดแบบที่ผมบอกใช่ไหมเล่นกิจกรรมไปสุ่มคอมเมนต์ตามคลิปใช่ไหมครับทุกคนไปคอมเมนต์ปุ๊บผมใช้โปรแกรมสุ่มโปรแกรมที่ผมใช้สุ่มเนี่ยมันจะตัดคอมเมนต์ให้เหลือเพียงแค่หนึ่งหมายถึงว่าสมมติว่านาย A คอมเมนต์มา10คอมเมนต์เว็บนี้จะตัดให้เหลือแค่หนึ่งนะครับผมส่วนทุกคนคอมเมนต์มาสมมุติว่าทุกคนคอมเมนต์กันคนละ10คอมเมนต์20คนคอมเมนต์คนละ10คอมเมนต์เท่ากับ200คอมเมนต์ใช่ไหมเว็บนี้จะตัดเหลือเพียงแค่20เท่านั้นนะครับผมเพราะว่า1 account YouTube เนี่ยจะเท่ากับ1เท่านั้นนะครับผมส่วนแน่นอนถ้าสมมุติว่านาย A มาขอผมแล้วผมไม่ให้มันคือเรื่องปกติครับ It's supposed to be like that ครับคุณฟังผมดีๆนะมันเป็นอย่างนั้นดีอยู่แล้วนะครับผมไม่ควรจะไปเปลี่ยนถ้าผมให้นาย A เท่ากับว่าผมจะต้องให้นาย B นาย C นาย E นาย E นาย F อะไรทั้งหลายแหละอีกเหมือนกันมันจะทำให้กิจกรรมของผมพังครับถ้าผมทำแบบนั้นนะคุณผู้ชมนะผมจะจัดกิจกรรมมาเพื่ออะไรครับเพราะฉะนั้นนะครับผมสิ่งที่คุณควรจะทำถ้าคุณอยากได้โรบัคฟรีจากช่องวินล็อกเกอร์เลยคือ1 นะครับผมคุณต้องเข้ากลุ่ม Winlocker Family คุณพิมพ์ว่า WKC แล้วคุณเซิร์ชเป็นกลุ่มใน Roblox หรือว่าลิงก์อยู่ใต้ description ดาวน์โหลดเหมือนกันเลยนะครับผมคุณต้องเข้านะครับถ้าคุณไม่เข้าแล้วสุ่มได้คุณอดนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวกลุ่มเป็นตัวแจกนะครับอย่างต่อมาเลยครับผมคุณผู้ชมอย่างที่2นะครับผมคุณผู้ชมจะต้องทำตามกติกาคลิปใหม่ลงทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอน 5:00 น.เย็นถ้าคุณได้เม้นแรกคุณรับไปเลย20โลบักเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคอมเมนต์ว่าได้เม้นแรกแล้วคุณต้องเขียนชื่อคุณด้วยนะครับถ้าคุณไม่ได้เขียนชื่อคุณผมไม่รู้ผมจะแจกใครอ่ะคุณก็แจกผมใช่ไหมแล้วก็อังคารกับพฤหัสตอน1ทุ่มเนี่ยผมจะไลฟ์เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมอาจจะมีเกินบ้างนิดๆหน่อยๆคุณต้องดูให้จบนะครับผมถึงกิจกรรมผมบอกว่าให้คุณออกไปคอมเมนต์คุณก็ต้องกลับเข้ามาดูด้วยนะครับผมคุณออกไปคอมเมนต์แล้วคุณกลับเข้ามาดูเพราะว่าช่วงท้ายของไลฟ์สตรีมผมก็จะมีอีกกิจกรรมนึงที่แจกเฉพาะคนที่อยู่ในไลฟ์สตรีมเท่านั้นมันคือกิจกรรมเก้าอี้ดนตรีครับกิจกรรมเก้าอี้ดนตรีคืออะไรคือผมเนี่ยจะให้คุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาเยอะมากนะแบบว่ารัวๆกันมาเลยถ้าเมาส์ผมอยู่ที่ใครคนนั้นก็ได้โลบักอันนี้คือกิจกรรมเก้าอี้ดนตรี
ซึ่งถ้าคุณไม่ได้กดติดตามคุณไม่สามารถคอมเมนต์ในไลฟ์สดได้เหมือนกันนะครับเท่ากับว่าถ้าสมมุติว่าคุณทำตามกิจกรรมกติกาทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไปคุณได้รับโลบัคอย่างแน่นอนหรืออาจจะไม่แน่นอนตรงที่คุณจะต้องใช้ดวงเข้าแรกนะครับผมไม่ได้ฟิกว่าคนนี้จะต้องได้อะสมมุติว่าวันนี้สุ่มนายจีจะต้องได้แน่นอนมันไม่มีนะครับผมโปรแกรมผมไม่ใช่เป็นโปรแกรมกูไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นกูมีหน้าที่เอาลิงก์ที่พวกมึงคอมเมนต์มากูเอามาใส่ในโปรแกรมกูสุ่มได้มึงก็ได้โลบัคไปถ้ามึงทำตามกติกาส่วนถ้าสมมุติว่าคุณดูคลิปแล้วคุณไม่เข้าใจคุณก็จะเป็นแบบบางคนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังคือเมื่อประมาณ 4-5 วันที่แล้วมีน้องคนหนึ่งทักมาใน Facebook ส่วนตัวทักมาว่าพี่ไอซ์ครับผมขอโลบัคหน่อยครับไอ้เราก็บอกว่าต้องทำตามกติกานะครับผมเขาบอกว่ากติกาอะไรครับพี่ผมติดตามพี่มานานมากเลยนะครับเราก็แบบอะไรเนี่ยติดตามมานานแล้วยังไงอ่ะมันก็ต้องอยู่ตาม based on true อ่ะคุณเข้าใจป่ะทุกคนเขามีสิทธิ์เท่าเทียมกันมันก็ต้องเป็นสิทธิ์เท่าเทียมกันอย่างที่มันควรจะเป็นผมก็เลยถามเข้าไปว่าน้องดูคลิปพี่จริงหรือเปล่าครับน้องเขาก็บอกว่าผมดูจริงครับพี่แจกโลบัคผมรู้แค่นั้นครับเอ้าแล้วผมที่ผมเคยอธิบายทุกครั้งในการเปิดคลิปว่าคลิปใหม่เราทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอน 5:00 นใครได้เมนแรกรับไปเลยนะครับผม20โรบัคส่วนไลฟ์สดราคากับวันพฤหัสเวลา 1:00 นไลฟ์เพียง1ชั่วโมงอย่าลืมเข้ามาดูกันนะแล้วก็หลังจากที่เปิดคลิปเสร็จผมก็สอนในการเข้ากลุ่มว่าเข้ากลุ่มยังไงจริงๆอ่ะกูเคยทำคลิปสอนเข้ากลุ่มมาแล้วด้วยนะ1รอบแต่ผมไม่รู้ว่าน้องๆดูกันหรือเปล่าอันนี้กูมึนตึบแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเก็บความใจร้อนของผมไว้เพราะว่าผมค่อนข้างมีอายุในระดับนึงแล้วไม่ใช่เหมือนตอนเด็กๆตอนที่ทำ YouTube สมัยก่อนที่ผมจะอารมณ์ร้อนมากผมก็เลยกลับมาที่ช่องตัวเองผมเลือกวิดีโอครับผมเลือกวิดีโอที่ผมเคยอธิบายแบบนี้ไปแล้ว1ครั้งซึ่งอันนั้นผมอธิบายไว้พอยต์ชัดเจนแจ่มแจ้งมากผมส่งให้น้องเขาดูไปน้องเขาพิมพ์กลับมาคุณผู้ชมรู้ไหมครับผมว่าน้องเขาพิมพ์ว่าอะไรน้องเขาพิมพ์ว่าเมนแรกพิมพ์ในช่องแชท Facebook ของกูว่าเมนแรกซึ่ง What the fuck มันไม่ใช่เว้ยหนูจะต้องไปคอมเมนต์เมนแรกใน YouTube ซึ่งมึงจะต้องได้เมนแรกจริงๆไม่ใช่แค่มึงคอมเมนต์ว่าเมนแรกแล้วมึงจะได้ไอ้เหี้ยไม่ใช่เขาก็บอกว่าพี่ครับผมหิวโรเกินไปหน่อยครับผมขอโทษทีนะครับผมที่ผมอาจจะพิมพ์ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ครับน้องพิมพ์ไม่รู้เรื่องครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างที่จะใจเย็นมากๆผมก็เลยให้น้องเข้าไปดูคลิปอีกรอบหนึ่งเผื่อเขาดูไม่จบใช่แล้วครับผมน้องเขาดูไม่จบผมก็เลยไม่ตอบแชทเฟซอีกแล้วครับซึ่งบางคนนะครับผมหลายๆคนเลยไม่ใช่แค่บางคนและหลายคนทักมาใน Discord ส่วนตัวผมรวมถึง Facebook ส่วนตัวของผมด้วยเช่นเดียวกันทักมาว่าผมอยากได้โรบัคมากๆเลยครับผมแจกนอกรอบให้ผมหน่อยได้ไหมครับผม10โรบัคก็ได้ 1,000 โรบัคก็ดีโอ้ my fucking god มันไม่ใช่ครับน้องจะต้องเล่นตามกติกาเพราะฉะนั้นนะครับผมที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาผมอยากมาบ่นถูกต้องผมอยากมาบ่นและผมอยากบอกกับทุกๆคนหลายๆคนเลยว่ารบกวนดูคลิปผมหน่อยนะครับผมไม่ใช่แค่เข้ามาพอถึงอินโทรลูกค้าลาวาบักมาปุ๊บแล้วมึงกดออกมันไม่ใช่ครับน้องจะต้องดูคลิปพี่สักหน่อยนึงก็ยังดีครับถือว่าอุดหนุนกันผมให้โรบักคุณเพราะว่าคุณอยากได้โรบักผมอยากให้คุณดูคลิปผมก็ดูคลิปผมหน่อยนึงแล้วกันถือว่าคนละไม้คนละมือใจเขามาใส่ให้ออกดิคอร์ดวะใจเขามาใส่ใจเราเพียงเท่านั้นเองถ้าน้องอยากได้โรบักน้องดูคลิปพี่ดีใจที่น้องดูคลิปพี่ก็จะทำการสุ่มแจกโรบัคอีกจริงๆอ่ะผมเคยคิดอยากจะเลิกแจกโรบัคด้วยนะเพราะว่ามันมีคอมเมนต์ทั้งท็อกซิกทั้งคนที่ไม่รู้เรื่องและคนที่ถามคำถามเดียวกันถึง 13,636 ครั้งอันนี้ผมพูดเวอร์เล่นๆนะครับผมแต่มันเยอะจริงๆคุณผู้ชมวันหนึ่งที่ผมตื่นมาผมจะได้รับคำพูดมาว่าพี่ไลฟ์สดตอนไหนครับพี่ครับผมอยากได้โรบัคที่แจกนอกรอบให้ผมหน่อยได้ไหมครับแล้วผมก็จะถามกลับไปน้องได้ดูคลิปบ้างหรือยังครับผมติดตามพี่มานานมากเลยครับแล้วก็บอกแค่นั้นนะไม่ได้บอกกูด้วยว่าดูคลิปเพราะฉะนั้นนะครับผมทุกคนที่มาดูคลิปนี้จนจบผมขอบคุณพวกคุณมากเลยที่ดูจนจบผมต้องการให้คุณดูจนจบใช่ผมอยากให้คุณดูจนจบแบบนี้มาโดยตลอดต่อจากนี้นะครับผมทำตามกติกาแล้วคุณจะได้โลบัคพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างว่าสาธุเดี๋ยวมึงก็ได้เองกดไลค์คลิปผมบ่อยๆกดไลค์ไอ้โพสต์ใน YouTube Community บ่อยๆเดี๋ยวมึงก็ได้โลบัคสักวันนึงอ่ะเชื่อกู